YouTube Play ยังไม่ move on ยังมีความรักอยู่อะค่ะก็จะแบบด่านะถ้าเกิดไม่มีความรักหลงเหลืออยู่แล้วลืมไหมความจริงลืมสวัสดีค่ะเพชรนะคะจากค่าย Kiddo Records ค่ะสวัสดีชาว YouTube Play ทุกคนค่ะเธอบอกว่าเธอจะไปส่งข้อความมาหาฉันเราเจอกันเป็นครั้งที่2แล้วก่อนหน้านี้เป็นเพลงเจ้าทองฟ้าใช่ค่ะอยากรู้ว่าแบบหลายเดือนที่ผ่านมาแบบเพนได้ไปทำอะไรมาบ้างค่ะจริงๆก่อนหน้านี้มีอีกเพลงหนึ่งค่ะที่เพิ่งปล่อยไปก่อนหน้าเพลงคืนที่ไม่มีจันทร์ชื่อเพลงว่าเจ็บแต่เก็บค่ะที่ได้พี่เติร์ดมาเขียนให้ค่ะไม่ใช่ว่าไม่เจ็บฉันก็แค่ซ่อนแย่เอาไว้เพลงพูดถึงอะไรอะเจ็บแต่เก็บใช่ไหมคะใช่ค่ะเพลงเจ็บแต่เก็บเนี่ยจริงๆก็ตรงตามชื่อเพลงเลยค่ะก็เกี่ยวกับคนคนหนึ่งที่ได้รู้เรื่องราวบางอย่างของแฟนนะคะแต่ทำอะไรไม่ได้ก็เลยเจ็บๆใช่ป่ะคะแต่ทำได้แค่เก็บเอาไว้ค่ะแต่จะเจอเรื่องอะไรก็ต้องไปดูใน MV หรือเปล่าถูกต้องค่ะ โอ้แล้วได้พี่เติร์ดที่ก็เขาก็ทำเพลงเศร้ามาเยอะใช่ไหมเป็นยังไงเพลงนี้จริงๆเพลงนี้ก็เรียกได้ว่าเศร้าแต่ว่ายังมีกรูฟค่ะยังโยกได้ค่ะใช่ถึงเราจะเศร้าแต่เราก็ยังโยกอยู่ใช่ค่ะแล้วเป็นไงบ้างคะตอนที่เราได้มีโอกาสไปแบบไปร้องเพลงนี้ข้างนอกบ้างเลยอะค่ะเพลงเจ็บแต่เก็บเนี่ยมีโอกาสมีแต่ไปร้องฟีเจอริ่งกับศิลปินคนอื่นค่ะแต่ยังไม่เคยเอาไปร้องสดเลยค่ะเนี่ยก็ได้ดูเร็วๆนี้ใช่ค่ะไปร้องกับใครมาบ้างคะตอนนั้นเพลงเจ็บแต่เก็บเนี่ยมีเอาไปร้องกับเจ้าของคนที่แต่งค่ะคนที่เจอนะคะใช่โอเคคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบส่วนผสมที่ลงตัวใช่ค่ะจริงๆก็แปลกใหม่ค่ะเพราะว่าจริงๆเสียงพี่เติร์ดกับเสียงเพนเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันมากค่ะแล้วพอเอามารวมกันก็เป็นอีกส่วนผสมที่แปลกใหม่ดีค่ะต้องไปลองดูกันใน Kiddo Records ใช่ค่ะโอเคแล้วหลังจากปล่อยเพลงเจ็บแต่เก็บแล้วล่าสุดคืนที่ไม่มีจันทร์ใช่ไหมคืนที่ไม่มีจันทร์นะคะเป็นยังไงบ้างคะเพลงนี้พูดถึงอะไรอะเพลงนี้จริงเปรียบเทียบดวงจันทร์เป็นคนคนหนึ่งค่ะที่เขาเป็นโลกทั้งใบของเราแต่ว่าวันหนึ่งเขาไม่มีอีกแล้วในชีวิตเราก็เลยกลายเป็นคืนที่ไม่มีจันทร์ค่ะเพลงเศร้าอีกแล้วช่วงนี้เศร้าค่ะช่วงนี้ตั้งแต่เจ้าท้องฟ้าก็คือเศร้ามาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเศร้าเป็นความเศร้าคนละคอนเซปต์ใช่ค่ะคนละโทนเลยค่ะคนละโทนแล้วเพลงนี้ละโทนไหนเพลงนี้ไม่ขยับแล้วค่ะแต่ว่าเป็นความเศร้าที่ค่อนข้างจมดิ่งค่ะเพราะว่าบวกกับดนตรีที่มีความแบบค่อนข้างจะเฮฟวี่จากพี่ไมโลค่ะดนตรีได้มาจากพี่ไมโลส่วนเนื้อร้องทำนองก็ได้มาจากพี่ไมโลค่ะแต่ว่าเนื้อร้องเนี่ยได้มาจากพี่ตูนค่ะก็ถือว่าเป็นความเศร้าแล้วอธิบายคอนเซปต์ความเศร้าของเพลงนี้ที่เราคิดไว้ให้ฟังหน่อยจริงๆตอนที่ได้มีโอกาสมานั่งคุยกัน3คนใช่ไหมคะก็คิดกันค่ะว่าอยากได้เพลงเศร้าประมาณไหนดีหนูรู้สึกว่าอยากได้เพลงเศร้าฟีลที่แบบเขาจากไปนะแต่ว่าเรายังคิดถึงโมเมนต์ดีๆหรือว่าช่วงเวลาดีๆที่มีอยู่ค่ะเป็นความแบบขมปลายหวานอะไรเงี้ยค่ะอ๋อก็เราเศร้าแต่เราก็ยังแบบแฮปปี้กับความทรงจำดีๆที่ผ่านมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็พยายามคิดถึงแบบการกระทำเล็กๆน้อยๆของคู่รักค่ะเวลาที่คนเรามีแฟนรักกันเขาทำอะไรกันบ้างค่ะก็เลยลิสต์ออกมาเป็นข้อๆแล้วก็ลองดูว่าจะเอามาใส่ในเพลงได้ไหมอย่างในเพลงท่อนฮุกอะค่ะก็จะมีท่อนที่ร้องว่าไม่มีแล้วคนที่นอนละเมอและอยากให้เธอนั้นเข้าไปกอดค่ะ อันนี้ก็มาจากส่วนตัวค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนชอบนอนละเมอค่ะ แล้วก็ ก็เลยไม่มีแล้วคนที่นอนละเมอค่ะ เอามาใส่ในเพลงแล้วเอาเราเข้าไปใส่แต่ว่าเป็นคนที่ละเมอแทนใช่ค่ะ เพลงนี้มันโอเคมันเศร้าแบบดำดิ่งแต่ว่าปลายหวานใช่ไหมใช่ค่ะยังมีความแบบพูดถึงเขาในแง่ดีอยู่ค่ะยังไม่ได้แบบจบแบบยังไม่ได้แบบด่าหรืออะไรแต่ว่าจบกันไปแล้วก็ยังคิดถึงเขาในแง่ดีค่ะแสดงว่าเราเป็นคนแบบไม่ค่อยเขาเรียกอะไรนะมีประสบการณ์แบบ เลิกแล้วโกรธไหมจริงๆคนที่ร้องเพลงนี้อาจจะแบบมีความยังไม่ move on ยังมีความรักอยู่อะค่ะเลยออกมาเป็นแบบช่วงนี้ได้เรายังไม่ได้ออกจากฟิลเตอร์ความรักนั้นใช่ค่ะถ้าเกิดออกไปแล้วมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่โอเคแล้วเราก็ได้อีกคอนเซปต์หนึ่งเป็นความก็จะแบบด่าแล้วถ้าเกิดไม่มีความรักหลงเหลืออยู่ก็จะด่าอุ้ยเป็นตัวยังส่วนตัวยังไม่เคยเห็นเพ้นในแบบอ๋อในฟิลนั้นใช่ไหมคะใช่หนูก็ยังไม่เคยค่ะขอยังอยู่ในกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กก่อนเลยกันโอเคเรายังไม่แบบเอาแล้วเราได้ไอเดียนี้มาจากไหนอ่ะก็จริงๆไอเดียนี้มาจากการที่แบบนั่งคุยกับพี่ตูนพี่ไมโลนั่นแหละค่ะว่าอยากได้เพลงแนวไหนชอบฟังเพลงแนวไหนอะค่ะอ๋อมันเป็นแบบประสบการณ์การฟังเพลงของเราใช่ค่ะแล้วค่อยออกมาเป็นแบบแล้วเกิดฟังเพลงแนวนี้สื่อสารออกมาเป็นยังไงได้บ้างค่ะจนตอนนี้ก็ยังคิดว่าเนื้อเสียงหนูทำงานได้ดีกับเพลงเศร้าค่ะก็เลยยังเป็นเพลงเศร้าอยู่ก็จริงแต่ว่าตอนที่แบบว่าทอดกระดาษกันไกลก็ยังมีความแบบก็เข้าอยู่นะกุ๊กกิ๊กน่ารักชอบค่ะหนูจริงๆหนูชอบอันนั้นแต่ว่าคิดว่ามีหลายคนรอฟังเพลงเศร้าค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังมีแพลนกุ๊กกิ๊กเหมือนกันนะคะต้องรอติดตามพอเพลงเนี้ยมันแต่งออกมาเป็นรูปเป็นร่างเป็นเพลงแล้วเพราะว่าเราทำงานกับพี่ตูนพี่ไมโลเนาะแบบพอแต่งออกมาแล้วเป็นไงบ้างตอนแรกมีเป็นแบบทำนองเฉยๆก่อนค่ะพี่ไมโลส่งมาเป็นทำนองให้ฟังค่ะตอนนั้นจริงๆแบบยังนึกภาพไม่ออกมากฟังดูแล้วแบบมันมีความแบบเกาหลีค่ะทำนองเฉยๆเลยนะคะยังไม่มีดนตรีด้วยยังนึกภาพไม่ออกแต่ทีนี้พอมานั่งในห้องกับพี่ๆทั้งสองคนแล้วพี่ตูนแบบนึกเนื้อร้องออกมาเรื่อยๆเลยค่ะจำได้ว่าวันแรกที่นั่งด้วยกันมันเกือบจะจบเพลงแล้วค่ะใช่จริงๆก็รู้สึกเซอร์ไพรส์มากค่ะที่มาได้ถึงขนาดนี้ค่ะจากตอนแรกที่ไม่มีอะไรเลยเหมือนเราได้ระดมใช่ค่ะ brainstorm ความเศร้าแบบเนี้ยถ้าเกิดเพ้นเจอจะรับมือยังไงอ่ะก็คิดว่าน่าจะแบบพยายามทำตัวเองให้ยุ่งค่ะเป็นคนเวลาถ้าเกิดเจอเรื่องเศร้าจะออกจะเอาตัวเองออกไปข้างนอกค่ะไปแบบสู่ environment ที่ positiveเจอสังคมใหม่ๆคนใหม่ๆใช่หรือว่าแบบไปเที่ยวกับเพื่อนแทนไปเที่ยวบ่อยๆให้เป็นมูดแบบenjoy กับเพื่อนใช่ให้แบบมันยุ่งจนไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องนี้อะไรเงี้ยจริงก็เป็นอีกเรื่องนึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยใช้ใช่ค่ะยุ่งไว้แล้วสักพักเดี๋ยวก็ลืมเลยก็จริงแล้วลืมไหมความจริงลืมแต่ว่าก็เคยแบบมีคนพูดอยู่เหมือนกันว่าแบบงานจะทำให้เรารู้สึกว่าพองานยุ่งแล้วเราก็ลืมแล้วหนึ่งแต่ว่าการทำงานมันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองด้วยจริงค่ะจริงเราแบบรู้สึกว่าเราได้ก้าวไปข้างหน้าเนาะใช่ไหมเหมือนเราทำงานหนึ่งขึ้นมาจนสำเร็จเนี่ยมันก็เราก็มีคุณค่าของเราแล้วก็มีโกใหม่แล้วจริงค่ะต้องรู้คุณค่าของตัวเองนะคะทุกคนพูดถึง MV บ้างเนาะเรา MV นี้คือแบบขมอยู่เหมือนกันนะกันเม็ดปี๊ดค่ะบอกขมปี๊ดแบบเหมือนไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ใช่ค่ะจริงๆ MV เพลงคืนที่ไม่มีจันนะคะเล่าเกี่ยวกับลูกสาวค่ะลูกสาวคือตัวหลักของเรื่องนี้ลูกสาวที่กำพร้าแม่ค่ะและทีนี้วันหนึ่งเขาก็ไปเจอจดหมายของแม่ที่ทิ้งเอาไว้ให้ตัวเองค่ะแล้วก็ตัดสินใจที่จะแบบกลับไปตามหาแม่ก็เลยไปยื่นเรื่องที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กที่เขาถูกเอาไปรับค่ะก็ยื่นเรื่องแล้วก็คิดว่าจะได้เจอแม่เพราะว่าแม่ก็ติดต่อกลับมาแต่สรุปเป็นยังไงต้องไปดูสมหวังเศร้าจะมีปลายหวานไหมต้องไปลองดูจะขมหรือจะหวานจะหวานจริงๆเอาแล้วเราได้ไอเดียนี้มาจากไหนเพราะว่าตอนแรกเราเหมือนแบบอาจจะเป็นแต่หลายคนก็อาจจะฟังเพลงหรือว่าตีความเพลงอาจจะดูเป็นความรักแบบ ฉันเธออย่างเงี้ยเนาะแบบความรักแบบของคนสองคนแต่ว่าเรื่องนี้เราหยิบเรื่องลูกแม่กับลูกมาเราได้ไอเดียนี้มาจากไหนคะไอเดียนี้นี่มาจากทีมผู้กำกับเลยค่ะทีมเจตนาค่ะที่คิดมาให้จริงๆพอฟังเพลงนี้พี่ๆที่ค่ายก็คิดว่ามันน่าจะไปได้ถึงแบบฟีลครอบครัวมากกว่าแบบความรักแบบโรแมนติกอะค่ะก็เลยลองแบบอยากลองดูค่ะว่าแบบมันจะได้หรือเปล่าถ้าเล่าถึงฟีลครอบครัวแล้วส่วนตัวเป็นคนเซนซิทีฟกับเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ลองรีเควสต์ไปว่าอยากให้ตัวละครหลักเป็นแม่กับลูกสาวเพราะว่าค่อนข้างสนิทกับคุณแม่ค่ะแล้วก็เขาก็ไปคิดกันมาแล้วก็ออกมาเป็นเรื่องแม่กับลูกสาวในมุมนี้ค่ะใช่ก็เป็นมุมที่หนูคิดว่าแปลกใหม่ในแบบวงการเพลงวงการ MV ค่ะใช่เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเห็นได้เยอะมากนะค่ะใช่ตอนที่ดูก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะแบบว่าไม่คิดว่าจะตีความตอนแรกอ่านเกี่ยวกับเพลงนี้ก่อนเนาะแล้วก็แบบตีความแบบไม่ได้คิดว่าจะออกมาเป็นความรักในรูปแบบแม่กับลูกที่ตีความออกมาในมุมนี้เลยใช่ค่ะถ้าเป็นแม่กับลูกก็เซอร์ไพรส์แล้วแต่พอเป็นมุมเนี้ยของความสัมพันธ์แม่ลูกก็ยิ่งเซอร์ไพรส์เข้าไปใหญ่ใช่ค่ะแล้วมันก็ตรงกับตอนที่แบบนอนละเมอแล้วอยากให้เธอไปกอดซึ่งจริงๆหนูทำกับแม่ค่ะไม่ได้ทำกับใครใช่ก็เลยแบบพอฟังแล้วแบบช่วงแรกๆที่แบบมีเดโมออกมาแล้วฟังคนเดียวในรถอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ร้องไห้เลยค่ะใช่ตาไหลเศร้าก็คนที่นอนละเมอแล้วกอดเราก็คือแม่เรานั่นเองนี่ว่ามันค่อนข้างดีฟกว่าอาจจะดีฟกว่าความสัมพันธ์ที่เป็นความโรแมนติกด้วยซ้ำใช่ค่ะเนาะนอกจากเพลงนี้แล้วเร็วนี้มีแพลนอะไรไหมหรือว่าเราจะแล้วที่บอกว่าจะมีความกุ๊กกิ๊กเกิดขึ้นอ๋อจริงตอนนี้ก็มีแพลนแบบทำเพลงเรื่อยๆเลยค่ะช่วงนี้แล้วก็มีแพลนว่าจะแบบจะปล่อยเป็น EP อัลบั้มนะคะใช่ภายในปีนี้ค่ะต้องรอติดตามดูมาละอันนี้ถือเป็นอัลบั้มที่เท่าไหร่แรกเลยค่ะอัลบั้มแรกเลยของเบนจริงก็ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็รู้สึกใหม่มากๆกับทุกอย่างที่กำลังทำตอนนี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาเจอกันทั้งทีเนาะเดี๋ยวเราจะมาฟังเพลงร้องเพลงคืนที่ไม่มีจันทร์แบบสดๆได้บ้างมาดูว่าจะเศร้าขนาดไหนแต่ว่าก่อนอื่นก่อนจะไปฟังเพลงเนาะอยากให้ฝากช่องทางการฟังเพลงของเพนแล้วก็ช่องทางการติดตามของเพนหน่อยค่ะก็ขอฝากเพลงคืนที่ไม่มีจันทร์ด้วยนะคะฟังได้ในทุกช่องทางสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยค่ะแล้วก็มาดู MV กันเยอะๆนะคะที่ YouTube เพนค่ะpaiiinntt ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฟังคืนที่ไม่มีจันทร์กันเลยไม่มีแล้วคนที่นอนละเมอและอยากให้เธอนั้นเข้ามากอดทันทีเธอไปเพราะรอไม่ไหวที่ไม่มีเธอไม่รู้ว่าคนที่เธอต้องเจอจากนี้จะเป็นอย่างไรแต่มันคงดีเพราะไม่ใช่ฉันใช่ไหม